DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าค่ะอยู่กับดิฉันพัชรมนตระกูลทิวากรนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานส่งเสริมแบรนด์ประเทศด้านการค้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะประภาบุญนาสิริหัวหน้ากลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์คุณพัชรมนคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดเวที PM Award 2020ที่เพิ่งประกาศผลกันไปเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยนะคะโดยพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการไทยที่สร้างผลงานอันโดดเด่นในระดับโลกนี่เลยนะคะคุณพัชรมนค่ะเห็นคุณประภาอยู่หน้าเวทีเลยค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะใช่ค่ะเราเก็บข้อมูลมารายงานกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะปีนี้มีหลายผลงานที่น่าสนใจมากเลยถ้าภาษานางงามเขาก็เรียกว่าสมมงค่ะโอ้โหฟังดีนะคะมีมงบนหัวค่ะควรค่าแก่การได้รางวัลแบบไม่คันสายตากรรมการและอื่นเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วปีนี้นะคะปี2563ซึ่งเป็นปีที่29ของรางวัล PM Award นะคะเรามีทั้งสิ้น7ประเภทรางวัลนะคะแล้วก็มีคนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในปีนี้นะคะถึง616ผลงานเยอะมากหรือว่าบริษัทนะคะซึ่งประกอบด้วยคนที่สมัครเข้าร่วมประกวด VMark เนี่ยมี440บริษัทนะคะแบ่งเป็น7ประเภทสาขานะคะแล้วก็มีส่วนที่เป็นPM Award ในสาขาอื่นอีก6สาขา176บริษัทนะคะซึ่งมีเพียงผู้ที่ได้รางวัลในปีนี้ทั้งสิ้น37รางวัลที่คว้า PM Award 2020ไปนะคะคุณพัชรมนฝ่าฟันกันมาเนาะ37ผลงานจาก616นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะคุณคะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้พูดทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลายาวนานเลยนะดิฉันเลยขอยกตัวอย่างบางผลงานละกันนะคะเริ่มกันที่ประเภทแรกค่ะคือเมื่อกี้คุณประภาบอกว่ามี7สาขาใช่มั้ยค่ะประเภทแรกนะคะสาขา Best Exporter อันนี้สุดยอดเลยค่ะเป็นรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยมนะคะซึ่งเราก็แบ่งตามขนาดธุรกิจมี3ไซส์มีไซส์เล็กกลางใหญ่ค่ะอย่างในกลุ่มธุรกิจไซส์ใหญ่นะคะไซส์ L ที่ได้ Best Exporter ก็จะมีกลุ่มเคมีพันอย่างบริษัท Team Plus Chemical ค่ะที่ทำธุรกิจเม็ดพลาสติกนะคะบริษัทที่2ค่ะบริษัทน้ำมันพืชไทยเจ้าของแบรนด์น้ำมันพืชองุ่นคุ้นเคยกันดีค่ะบริษัทสุรีอินเตอร์ฟู้ดนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมก็คุ้นเคยกันดีในครัวเหมือนกันใช่เจ้าของแบรนด์แม่ประนอมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยแม่ประนอมก็ไม่ได้มาเล่นๆนะคะนอกจากได้ Best Exporter แล้วก็ยังได้ Best Halal คว้ารางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยมไปอีกรางวัลด้วยค่ะคุณผู้ฟังหาสุดยอดนะคะได้ต้อง2รางวัลนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของน้ำมันพืชไทยนะกับสุรีอินเตอร์ฟู้ดเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถคว้า2รางวัลเหมือนกันก็คือควบเลยค่ะอีกรางวัลนึงของทั้ง2นี่ก็คือ Best Thai Brand นะคะซึ่งในประเภทรางวัลนี้เนี่ยผู้ได้รับรางวัลก็คุ้นหูกันทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Miner International ที่ทำแบรนด์ The Pizza นะคะก็มีบริษัท DFT ประเทศไทยเจ้าของสโลแกนสวยจริงอิงออนสบู่สมุนไพรอิงออนนั่นเองนะคะค่ะก็จริงๆในสาขา Best Thai Brand เนี่ยก็ยังมีอีกหลายธุรกิจนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสไว้วันหลังมาเล่ากันอีกทีได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ข้ามมาดูรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมหรือ Best Innovation นะคะซึ่งธุรกิจที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็คือบริษัท K-Fresh นะคะมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่มส่วนที่เป็นสินค้านวัตกรรมทั่วไปก็คือบริษัท Pack Corporation ประเทศไทยที่ทำเกี่ยวกับเครื่องทำระบบทำความร้อนและก็สาย Medical ก็จะเป็นบริษัท Novatech Healthcare ค่ะโอ้โหค่ะทีนี้ย้ายสายมาดูฝั่งออกแบบกันบ้างนะคะ PM Award ประเภท Best Design นะคะอันนี้ก็คือขอคุณประภาเล่าอีกทีได้ไหมคะได้ค่ะก็คือ Best Design เนี่ยนะคะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลได้คะแนนสูงสุดจากที่ประกวด DMark อย่างที่ดิฉันเรียนไปเมื่อครู่ว่า DMark เนี่ยก็จะมี7ประเภทสาขาเหมือนกันนะคะซึ่งคนที่ได้รางวัลคะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจส่งออกหรือส่งออกสินค้าประเภทนั้นด้วยเนี่ยจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลBest Design ของ PM Award นะคะก็คือต้องออกแบบดีพอออกแบบดีปุ๊บจะได้ดีมาร์กแต่ว่าถ้า
าออกแบบดีมากได้ที่1แล้วก็ยังมาส่งออกอีกก็จะมาได้รางวัล PM Award ประเภท Best Design นะคะหรือว่าสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยมค่ะซึ่งหลายๆบริษัทค่ะก็มีการออกแบบที่นอกจากจะสวยงามแล้วนะปีนี้ก็ยังผสมนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของเทรนด์รักโลกเข้าไปด้วยค่ะคุณประภาอย่างในกลุ่มแฟชั่นนะคะเจ้าของรางวัลคือแม่ฟ้าหลวงค่ะออกแบบผลงานชื่อว่ามงนะคะเป็นเสื้อโค้ทผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 100% เลยฟังดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาเลยนะใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นเก้าอี้นะคะเซ็กซี่ไดนิ่งแชร์ของบริษัทชื่อบุญชูเจริญกิจค่ะที่โดดเด่นทั้งดีไซน์การผลิตแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเลยค่ะดูน่าสนใจมากนะคะในส่วนของ Best Service Enterprise Award นะคะหรือรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยมนะคะก็จะมีการไปเจาะที่สาขาดิจิตอลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ซึ่งเหมาะกับยุคดิจิตอล 4.0 มากเลยนะคะและผู้ที่คว้ารางวัลก็คือบริษัทพร้อมนาวนะคะจำกัดและบริษัททันทวณิชจำกัดค่ะโอ้โหค่ะมาต่อที่ประเภท Best OTOP นะคะนี่ก็เป็นตัวแทนที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประเทศไทยนะคะนั่นคือบริษัทสยามวรดา59ค่ะที่ทำน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรค่ะก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทนาราสมุทรผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวเกรียบปลายี่ห้อ B-Fish ค่ะค่ะแล้วก็รางวัลสาขาสุดท้ายนะคะคือสาขาฮารานก็จะมีบริษัท Brunch Time เจ้าของผลิตภัณฑ์ Diamond Grain นะคะบริษัทโทฟูซังที่ทำนมถั่วเหลืองอร่อยและมีคุณค่านะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งของฮารานเนี่ยไม่ได้มีแต่เฉพาะอาหารนะคะคุณผู้ฟังยังมีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายของบริษัทโมเน่มาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์ด้วยนะคะโอ้แต่ละชื่อนี้แบบชื่อดังถือว่าเป็นสุดยอดในแต่ละสาขาก็ว่าได้ค่ะค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งจาก37ผลงานที่ได้รับรางวัลนะคะค่ะค่ะท่านใดที่อยากทราบเส้นทางสู่ PM Award ของแต่ละผลงานนะคะเราก็มีข่าวดีมาฝากค่ะเพราะว่าทางสำนักของเรานะคะจะเชิญผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทุกสาขาเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็เล่าถึงแรงบันดาลใจประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าประกวดคือก็ไม่ได้มากันง่ายๆนะผ่านมาหลายขั้นตอนใช่ไหมคะแล้วก็จะมาให้คำแนะนำดีๆกับผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเนี้ย PM Award ในปีต่อๆไปค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันให้ได้นะคะได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกว่าการรู้จักผู้ที่สำเร็จมาก่อนก็เป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยหลายคนไปรอฟังว่าคนที่สำเร็จได้ PM Award ทั้ง37รางวัลนี้เนี่ยทำยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก่อนถ้าสนใจคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือติดตามว่าทั้ง37รางวัลนี้เป็นใครได้บ้างมีรายละเอียดสินค้าเป็นยังไงทำยังไงบ้างที่เว็บไซต์นะคะ pm-award.com หรือ www.jtp-design.com ของเรานะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกับพอดแคสต์ดีๆของเราจากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้เราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ www.ditp-design.com หรือสายด่วน1169